Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. นะครับไม่เป็นไรครับระหว่างรอสไลด์นะครับคือจริงๆแล้วผมยังแปลกใจที่ทำไมทีมงานได้เชิญผมมาผมไม่ใช่นักพูดนะครับถ้านักศึกษาหลายๆท่านที่เรียนกับผมเนี่ยเขาจะบอกว่าผมเป็นนักเล่นตลกมากกว่า พิสูจน์ได้จากเสียงหัวเราะนะครับ ก็วันนี้ได้รับอมนะไม่จริงๆไม่ใช่อมนะผมต้องขอชี้แจงนิดนึงว่าผมจริงๆได้รับการติดต่อจากทางทีมงานนะครับแล้วก็จริงๆก็คือเอาพูดตรงๆเลยคือคิดไม่ออกว่าจะพูดในหัวข้ออะไรนะครับแล้วก็ทีนี้พอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็ในเมื่อทีมงานติดต่อผมก็เลยตั้งทีมงานของผมมาสู้กับทีมงานทีมนี้ นะฮะก็สู้กันไปสู้กันมาก็เลยได้หัวข้ออันนี้ขึ้นมา I am different จริงๆแล้ว คำว่า different เนี่ยผมอยากจะให้คุยกันสักนิดนึงนะครับdifferent เนี่ยมันมีเหมือนกับรากศัพท์ภาษาไทยจะมีความหมายทั้งในแง่บวกและแง่ลบนะครับเราคำว่า different เนี่ยเราสามารถจะพูดได้ถึงคำว่าแตกต่างนะครับคำว่าไม่เหมือนคำว่าหลากหลายและคำว่าเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่ different เนี่ยเราจะมาตั้งแง่ว่าฉันจะต้องไม่เหมือนเธอเลยจะต้องสู้รบกันหรือว่าจะต้องเป็นฝั่งตรงข้ามกันนั้นไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ต้องขอยกความดีความชอบให้กับทางทีมงานนะครับเขาแต่งประโยคให้ผมได้อย่างสวยงามมากนะครับเพราะมากบอกว่าเพราะว่าเราไม่ถูกสร้างให้มาอยู่ในเพียงลำพังเราจึงต้องผ่านพบมาเจอกันรู้จักเรียนรู้ให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกันนะครับผมขอใช้แค่คำเดียวก่อนนะครับจากคำว่ารู้จักเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับจากพวกท่านผมอาจจะไม่มีความสามารถพอที่จะรู้จักพวกท่านได้ทุกคนแต่ผมอยากจะแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมชื่อปนัสนนทวานิชนะครับผมเดิมผมเป็นกรุงเทพผมจบมาจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศอเมริกาผมหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่มุสลิมดั้งเดิมนะครับอดีตผมเคยเป็นนักเล่นเซิร์ฟบอร์ดผมค่อนข้างทำอะไรค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนิดนึงผมเล่นเซิร์ฟบอร์ดซะจนไม่มีอะไรทำจนกระทั่งไปแข่งนะครับติดอันดับ3ของเซิร์ฟบอร์ดของโลกซึ่งนั่นเมื่อ20ปีที่แล้วกรุณาอย่านั่งนับนิ้วนะครับว่าผมอายุเท่าไหร่ นักศึกษาผมชอบทำ นะฮะผมหลังจากเล่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วผมไม่ได้ทำผมก็เลยเดินเข้าตามนิสัยของผมนิสัยเดิมของผมนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปในร้านแหล่งบันเทิงตอนกลางคืนแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้ทำก็เลยขอเขาช่วยสอนผมผสมเหล้าหน่อยผสมไปผสมมาเข้าเรียนหลักสูตรด้วยความที่เรียนมหาวิทยาลัยจะต้องเลือกเรียนหลักสูตร GE หลักสูตรเป็นหลักสูตรเสริมใช่ไหมฮะก็เลยไม่รู้จะเลือกเรียนหลักสูตรอะไรที่ง่ายที่สุดก็เลยเลือกว่าเอางี้ดีกว่าหลักสูตรชิมเหล้า มันง่ายที่สุดไงฮะก็ไม่ต้องใช้สมองอะไรครับพอชิมเสร็จแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้ว นะครับด้วยความที่สถานที่ที่ผมเรียนเนี่ยมันอยู่ติดทะเลนะฮะไม่มีอะไรทำอีกแล้วครับแล้วก็ด้วยสิ่งที่ผมเลือกเรียนผมเลือกเรียนโอเชียนอกราฟีหรือสมุทรศาสตร์สมุทรศาสตร์นะครับไม่ใช่สมุทรเท่าไปว่าหนังสืออันนั้นสมุทรศาสตร์เนี่ยก็เลยต้องเรียนดำน้ำพอเรียนดำน้ำไปเรียนดำน้ำมาก็เลยรู้สึกเริ่มชอบเริ่มสนุกเริ่มมีความขออภัยที่ใช้ความไม่สุภาพนะฮะเริ่มมีความบ้าขึ้นมาในส่วนตัวก็เลยต่อเรือแล้วก็สร้างเรือแล้วก็บริหารเรือแล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมซึ่งพอตอนหลังกลับกลายเป็นอาชีพหลักนะฮะอดีตผมมีความคล้ายของอาจารย์ปั๊บลี่จริงๆผมค่อนข้างน้อยใจที่อาจารย์ปั๊บลี่ขึ้นก่อนผมเพราะว่าอาจารย์ปั๊บลี่แย่งผมพูดหมดเลยเอ็มโซเฟียนก็แย่งผมพูดหมดเลยทุกคนที่แย่งขึ้นก่อนหน้าผมแย่งผมพูดหมดเลยแล้วตอนนี้ผมจะพูดอะไรล่ะครับ เดิมเนี่ยผมงั้นผมขอห้ามขั้นที่2แล้วครับไออาจารย์ปั๊บลี่ผมเคยเป็นบาร์เทนเดอร์ผมเคยเป็นนักดนตรีผมเคยเป็นลูกจ้างที่ในบ่อนคาสิโนนะฮะผมเคยเป็นนักท่องเที่ยวกลางคืนผมเคยเป็นนักสำรวจทางทะเลผมเคยเป็นผู้ช่วยพ่อครัวผู้ช่วยพ่อครัวเพราะว่าช่วงนั้นเรียนอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีตังค์ใช้คือจริงๆไม่มีสตางค์ใช้อย่างคือก็ผมก็ได้ทุนแบบเดียวกับบางเอมนะฮะทุนกพ พกฮะพ่อกู ก็ด้วยความที่เป็นเด็กดีนะฮะใช้เงินค่อนข้างจะประหยัดนิดนึงสิ้นเดือนไม่เหลือเลยสักบาทเดียว
ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะทำอาชีพเสริมพอคิดว่าคิดไปมาเอ๊ะทำอาชีพเสริมอะไรดีที่ดีที่สุดก็คือพ่อครัวเพราะว่ามีข้าวกินประหยัดตังค์ฮะยังไงมีชีวิตรอดแน่นอนนะครับหลังจากนั้นผมกลับมาผมก็ไม่มีอะไรทำอีกผมก็เลยไปสมัครเข้าบริษัทออกไปภายในไปทำงานบริษัทโฆษณาเป็นนายแบบอันนี้น่าภูมิใจฮะ เป็นนายแบบเป็นจริงๆครับจริงๆสาบานได้ว่าผมเป็นนายแบบคุณแบบนี้แหละครับนายแบบแต่เฉพาะส่วนคางลงมาจนกระทั่งเอ้ยส่วนจมูกลงมาจนถึงคางแล้วก็ข้อมือคือเพื่อนไม่มีอะไรทำไม่รู้จะเอาใครก็จับผมใส่นาฬิกาแล้วก็ถ่ายแบบ เพราะฉะนั้นข้อมือผมดังฮะดังมากดังไปทั่วโลกเลยนะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านั่นแหละข้อมือผม นะครับแล้วสุดท้ายที่ผมเสียเป็นเคยเป็นคือผมเป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปทั่วฮะเที่ยวไปทั่วจริงๆทั่วจนไม่รู้จะเที่ยวยังไง นะครับ ใช่ครับผมต้องการความช่วยเหลือผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ impact คือผลกระทบจากบุคคลที่ทำตัวประหลาดที่ทำตัวแปลกๆบุคคลที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนบ้าบุคคลคนนี้มาพร้อมกับหนังสือประหลาดอีกหนึ่งเล่มที่ไม่มีใครจะยอมรับและหลังจากนั้น ผมได้กล่าวชาฮาดะและผมได้กล่าวเป็นมุสลิม เราทำความรู้จักกันอีกทีได้ไหมครับ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัส ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รออิสบินอับดุลลอฮ์หลังจากนั้นผมได้กลายเป็นนักจ่ายรายการวิทยุทั้งที่ผมไม่ชอบพูดเลยผมได้เป็นคนทำงานเพื่อสังคมทั้งที่ผมชอบอยู่ตัวคนเดียว ผมได้เป็นนักวางแผนประชาสัมพันธ์ทั้งที่ผมไม่เคยเป็นคนที่ไม่ชอบวางแผนอะไรในชีวิตเลยวันนี้ไม่ทราบว่าเขาคิดถูกคิดผิดผมกลายเป็นนักพูด แล้วก็ผมเป็นนักยิงธนูซึ่งชอบไปรบกวนบ้านบางเอ็มด้วยเหตุผลที่1ได้ไปเที่ยว2เขาทำอาหารอร่อยเกี่ยวหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแล้วก็อันที่3คือมีที่โล่งๆให้ผมได้ยิงธนูแล้วลูกมันหลุดไปไหนก็ไม่ทราบอย่าได้คิดว่าผมยิงเก่งนะครับผมยิงไม่เก่งแต่ผมวิ่งเก็บลูกเก่งบางเอ็มเลยชวนผมไปทุกวันไม่ใช่ทุกวันฮะบ่อยๆนะครับหลังจากนั้นผมได้กลายเป็นนักเดินทางข้อแตกต่างสำหรับผมระหว่างนักเดินทางกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคุณเดินไปเที่ยวไปทั่วแต่เมื่อผมมารับเข้าอิสลามแล้วผมกลายเป็นนักเดินทางผู้ซึ่งแสวงหาความรู้อย่างที่สโลแกนที่ทางทีมงานเดลสาช่วยคิดนะครับเราจึงต่างมาพบเจอกันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วทางมัสยิดบางปูได้อุตส่าห์ให้เกียรติผมเข้าไปพูดนะครับช่วงเมื่อไม่2อาทิตย์ที่เพื่อประมาณเดือนที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ได้ไปตอนนั้นผมแค่ 9% ถ้าสังเกตดูสำหรับคนที่ติดตามตอนนี้ 12% แล้วครับตัวเลขเยอะเพิ่มขึ้น ผมเป็นนักเดินทางผมเดินทางมาประมาณแค่ 12% ของโลก 12% ของโลกแค่นี้มันช่วยทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรบ้างผมได้เจอกับมุสลิมที่ยุโรปผมได้เจอกับมุสลิมในยุโรปที่มาจากแอฟริกาบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่แปลกบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ทำตัวแปลกทำตัวประหลาดทำตัวไม่เหมือนใครยังไง เริ่มจากคนหนึ่งที่เขาเข้ามาทักผมเข้ามาคุยกับผมพอผมไปนั่งที่ร้านอาหารเขาทำงานที่ร้านอาหารนั้นแล้วผมเข้าไปนั่งที่ร้านอาหารเขาถามผมว่ามีกล้องถ่ายรูปไหมเขาถ่ายรูปกับผมโดยให้เพื่อนเขาช่วยถ่ายหลังจากนั้นเขาบอกว่าเก็บรูปภาพนี้ไว้แล้วเมื่อไหร่คุณดูอากรุณาดูอาถึงผมด้วยอีกคนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแค่เดินผ่านผมแล้วเขาให้สลามทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นหน้าเขาด้วยว่าเขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าแต่พอเงยหน้าขึ้นอีกทีคนตัวภาษาผมนะฮะตัวยังกะหมี ตัวเล็กตัวผอมมากคุณดียังกะหมี รัสเซียแต่งตัวด้วยคราบสกปรกมีแต่เปื้อนฝุ่น
มีอยู่สิ่งเดียวที่ผมทำให้เชื่อว่าเขาเป็นมุสลิมคือเคราที่ยาวเพราะว่าสีเคราของเขาเป็นสีทองผมของเขาเป็นสีทองในตาของเขาเป็นสีฟ้าและผิวของเขาเป็นสีขาวคนสุดท้ายที่ผมอยากจะยกเผื่อจะพูดถึงนะครับบรรดาพี่น้องเหล่านี้ของผมของพวกเราคือพนักงานเข็นรถในสนามบินผมสังเกตเขาเห็นนะใส่ตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาไว้เคราเขาใส่กปิยะนะครับฝรั่งตัวเบื้องเริ่มเหมือนเดิมครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าผมเป็นโรคถูกชะตาอะไรฝรั่งมุสลิมแต่ละคนที่ผมเจอเนี่ยจะต้องไซส์เล็กๆทั้งนั้นหรือเป็นเพราะว่าผมอยากจะหาคนที่ผมยืนใกล้ๆแล้วผมหุ่นดูดีขึ้นมาทันที นะฮะบุคคลท่านนั้นที่ผมเจอที่ผมเห็นเขากำลังเข็นรถอยู่เข็นรถเข็นกระเป๋านะครับขณะที่เขาเข็นรถแล้วมีผู้หญิงชาวอาหรับมากับผู้ชายชาวอาหรับซึ่งผมที่รู้ได้ไงชาวอาหรับเพราะเขาพูดภาษาอาหรับกันผู้หญิงสวยครับผมสวยคุณดีที่เห็นเพราะอะไรผมคงไม่ต้องพูดแต่ปฏิกิริยาของคนที่เข็นรถคนนั้นสิ่งแรกที่เขาทำหลังจากที่เขาได้ยินว่าผู้หญิงคนนั้นพูดภาษาอาหรับสิ่งแรกที่เขาทำเขามองลงที่พื้นและเขาหยุดนิ่งแล้วเขาไม่ยอมขยับเลยสักนิดเดียวจนกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคนหรือคู่นี้ได้เดินผ่านออกไปแล้วแล้วเดินออกไปจากสายตาของเขาเรียบร้อยแล้วอีกครั้งนะครับทั้ง3ท่านเป็นมุสลิมฝรั่งไม่ได้เป็นคนอาหรับไม่ได้เป็นคนเอเชียไม่ได้เป็นคนแอฟริกาฝรั่งแท้ๆในตาสีฟ้านี่คือบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้สิ่งสุดท้ายที่ผมได้มาเป็นโดยที่ผมไม่ได้อยากจะเป็นเท่าไหร่นักเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถนัดกับอาชีพนี้คืออาชีพอาจารย์นะฮะ นักศึกษาของผมน่าจะรู้ดีนักศึกษาที่เคยเรียนกับผมน่าจะรู้ดีจริงๆจริงๆท่านอาจารย์สอละเป็นเจ้านายโดยตรงผมตั้งแต่แรกนะครับท่านก็เห็นรู้แล้วนะครับว่าผมไม่ค่อยถนัดทางด้านเป็นอาจารย์เท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นอาจารย์นอกคอก แต่สิ่งที่ผมทำหรือเคยทำมาหรือผ่านมาผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำคือผมเสนอกล้าพอที่จะเสนอขอเสนอเปิดสาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลหรือสาขาวิชา R&D ทางด้านฮาลาลโปรดักต์พอเปิดปุ๊บแน่นอนครับมีคนพูดถึงว่าเอ้ยอันนี้เป็นสาขาอะไรเป็นอะไรวุ่นวายยังไงเยอะมากแต่สิ่งที่ผมเน้นคืออันแรกเลยครับกุรอานและซุนนะและเราเน้นนักศึกษาให้มี3จุดจุดแรกคือคำว่า different จุด2คือ unique จุดที่3คือ position จุดแรกคือเราต้องการให้นักศึกษา เป็นคนที่แตกต่างจุดที่2คือเราต้องการให้นักศึกษาเป็นคนที่ unique คือมีความเฉพาะตัวจุดสุดท้ายนักศึกษาจะต้องรู้ว่าเขาคือใครและเขาเป็นอะไรและเขายืนอยู่ตรงไหนในสังคมเขาจะต้องแตกต่างครับถ้าเกิดเขาตอบได้ทั้ง3อย่างนี้และวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจนักศึกษาของผมแตกต่างเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้โปรเจกต์นี้ไม่ใช่โปรเจกต์ผมใส่เสื้อยืดตัวนี้ไม่ใช่ความคิดของผมเป็นความคิดของนักศึกษาที่เขาบอกว่าไหนๆอาจารย์จะขึ้นพูดแล้วไหนๆจะอาจารย์จะขึ้นมาบนเวทีวากัฟทอล์คเรียบร้อยแล้วขอให้เขาได้มีส่วนร่วมจากจะไม่สามารถจะเป็นคนที่วากัฟให้กับงานนี้แต่เขาสามารถจะวากัฟให้กับเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้ผมไม่ขอเล่าเรื่องราวโปรเจกต์นี้ว่าทำอะไรบ้างแต่เขาต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนเขาเมื่อเพื่อนเขามีความทุกข์หรือมีบททดสอบของอัลเลาะห์เข้ามาหาแน่นอนครับเพราะเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและยอมรับซึ่งกันและกันและจุดประเด็นสุดท้ายคือเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างให้มาอยู่เพียงลำพังเราจึงจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันพี่น้องครับ ในความเป็นหนึ่งเดียวย่อมมีความแตกต่างและในความแตกต่างย่อมมีหลักการเพื่อเกิดความเหมือนเราทุกคนมีความแตกต่างเราต้องการความแตกต่างในแต่ละคนเราต้องการความแตกต่างของแต่ละคนเพื่ออะไรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมแล้วก็เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสังคมไหนปฏิเสธได้ครับว่า
ทุกคนจะไม่มีสังคมไหนที่จะปฏิเสธได้ว่าสังคมไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการความแตกต่างเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่จุดความแตกต่างของเราขึ้นมาแล้วเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคำถามของผมก็คือว่าณวันนี้ณวินาทีณจุดนี้คุณได้สร้างความดิฟเฟอเรนซ์ของคุณหรือยังถ้ายัง make a difference by wakaf เพราะว่า wakaf make a difference ถ้ายังทำไมไม่เริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆโดยการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากการ wakaf เพราะคำว่า wakaf เพราะการ wakaf เป็นการสร้างความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมภูมิใจที่จะพูดว่า I am different because I make the difference และผมก็อยากจะเชิญพี่น้องทุกท่านให้มาร่วมกัน make difference อย่างน้อยที่สุดผมได้รับimpact หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเป็นคนที่ different เพราะว่าผลของท่านนบีได้มีต่อผมแล้ววันนี้แหละครับพี่น้องได้มีimpact หรือผลของพี่น้องเนี่ยสู่ใครบ้างครับสุดท้ายครับสุดท้ายอย่างที่เรียนให้ทราบผมไม่ได้มาคนเดียวและผมไม่ได้คิดคอนเซ็ปต์พวกนี้คนเดียวแต่บรรดาผู้ที่อยู่ในชื่อนี้อ่านเอาเองนะครับเดี๋ยวผมอ่านแล้วเดี๋ยวเขาจะดีใจเกินเหตุนักศึกษารวมถึงนักศึกษา IND นะครับชั้นปีที่1ปีที่2ปีที่3นะครับแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างครับวันนี้ผมถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดผมขอมาไว้ณที่นี้ด้วยก็หวังว่าวันนี้คงจะได้มีอะไรดีๆที่จะฝากไว้กับพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู